สวัสดีครับผมซาโวนะครับและขอต้อนรับนะครับสู่คอปเล่นยังไงให้รอดคอปแรกใน TFT 8.5 นะครับกับคอปเล่นจินยังไงให้รอดตัวครับจินเป็นหนึ่งตัวละครที่ผมชอบมากๆมากๆมากๆเลยนะครับดังนั้นนะครับในวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าคอปจินนะครับเล่นยังไงกันก็เลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นไกด์จินของเรานะครับเข้าเรื่องเร็วมากเลยนะครับช่องเรานี่นะครับจะเป็นตัวละครแคลรี่4บาทนะครับเราจะนะครับจะมาเล่นคู่กับเผ่าลิฟวอล์กเกอร์ลิฟวอล์กเกอร์นะครับจะมีความสามารถที่ว่าถ้าคุณมี3ตัวนี้นะครับจะเป็นลิฟวอล์กเกอร์ก็คือไปเวกแล้วก็จินนะครับจะเกิดการเสกตัวละครใหม่นะครับที่เป็นตัวเก่าก็คือแซกนะครับเข้ามาในบอร์ดซึ่งแซกนะครับพออยู่ใกล้ตัวละครอะไรก็ได้นะครับที่เป็นลิฟวอล์กเกอร์มันจะได้เผ่านะครับล่างสุดของตัวละครตัวนั้นจะมี3เผ่านะครับถ้าเป็นตัวละครพื้นฐานก็คือถ้าวางใกล้ไปนะครับแซกก็จะเป็นแฮกเกอร์คุณก็จะได้แฮกเกอร์2นะครับถ้าวางใกล้เวกก็จะเป็นมาสคอต2ถ้าวางใกล้จินนะครับก็จะเป็นทอริโอ2ซึ่งเราสามารถเล่นอะไรได้มากมายแบบมากๆเลยนะครับเช่นเราสามารถเล่นเป็นทอริโอเล่นเป็นมาสคอตในคอมมาสคอตเวกแต่ในคอมจินนะครับเราจะเล่น2อย่างนะครับก็คือจะเล่นเป็นแฮกเกอร์กับทอริโอกลับมาสู่ที่บอร์ดเรานะครับนี่นะครับก็จะเป็นคอมของพวกเรานะครับเป็นรูปแบบใหม่นะครับในไกด์ของผมแบบใหม่นิดนึงเราใช้จีนนะครับเป็นตัวแคลรี่หลักนะครับจะอยู่หลังสุดนะครับถ้ามาดูในตัวไกด์ก่อนกองหน้านะครับแทงหลักจะเป็นการเลนครับแล้วก็ตัวละครอื่นนะครับที่เป็นตัวซัพพอร์ตก็จะเป็นไปอลิสตาแล้วก็เวกนะครับจะให้การเลนนะครับดูดวูคองแล้วก็เลียวน่านะครับจะเป็นเมคอัพไพรม์และวีโก้นะครับก็จะเป็นแคลรี่ลองตัวในนี้นะครับผมจะเล่นให้ไปนะครับเป็นตัวละครตีแซกแซกนะครับก็จะเป็นแฮกเกอร์ไปนะครับก็จะสามารถขี่ม้าให้คาริมส่งไปลงกองหลังได้นะครับจินก็จะยิงฟรีเวกก็จะยิงฟรีไปล้วงการเลนทำการซีซีทำการแท้งอลิสตาทำการแท้งเป็นแคลรี่ลองครับเวียโก้ทำนาเมจได้สักนิดก็ดีส่วนวูคองกับเลียวน่านะครับก็จะโดนดูดไปโดยเราจะเล่นคอมนี้ได้เมื่อไหร่นะครับทุกคนครับการเล่นคอมนี้นะครับข้อ1นะครับก็คือเจอจินครับอันนี้ผมไม่ได้กวนตีนะการเล่นคอมนี้คือแค่ต้องเจอจินจริงๆถึงแม้ว่าคุณจะมีไอเทมจินดีมีการเลนมีเวกมีไปครบแต่ว่าถ้าจินไม่มาคุณก็เล่นไม่ได้ครับและประเด็นคือตอนต้นเกมครับเราไม่จำเป็นต้องสนเลยครับว่าเราจะเล่นคอมอะไรทุกคอมต้นเกมสามารถจบที่คอมจินได้มากเลยครับจินบางคนว่าเป็นคอมที่แบบดูไม่ค่อยดีดูเป็นคอมที่แบบเป็นคอมมีเป็นคอมที่แบบเล่นอย่างอื่นดีกว่าแต่พอออกมาสู่เซิร์ฟจินนะครับจินนะครับเป็นหนึ่งในท็อปทีเอสที่สามารถเล่นได้ดีเลยนะครับถ้าจินมานะครับเรามาดูไอเทมจินกันบ้างนะครับไอเทมจินนะครับจะมี3ชิ้นหลักที่ผมชอบนะครับก็คือจอเกาะใจแอนแล้วก็ไออีจอเกาะนะครับจะเป็นชิ้นสำคัญที่สุดที่คนออกชิ้นแรกนะครับจะคล้ายกับซามิล่านะครับซามิล่าถ้ามีลาวิปเปอร์หรือว่าจอเกาะจะสามารถเล่นได้ดีถ้าไม่มีก็อาจจะแบบเล่นไม่ได้ส่วนชิ้น2ชิ้น3นะครับก็อาจจะเป็นใจแอนเป็นติกระจายการเบสไออีหรือฮอชก็ได้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการเลนนะครับก็จะเป็นตัวแท้งก็คือเป็นของแท้งสามัญได้เลยนะครับถ้าเล่นเป็นการเลนเมคอัพไพรม์ใส่กากอยก็ดีนะครับเพราะตัวละครเราจะโดนดูดไป2ตัวตัวละครเราจะน้อยนะครับให้การเลนเป็นกากอยก็จะดีเหมือนกันแล้วก็แคริลอนนะครับก็เป็นเวียโก้ก็ได้นะครับใส่ของเวททำไมเราถึงไม่เอาของเวทให้เวกตอนที่ความจริงเวกมาก่อนเวียโก้นะครับก็จะเป็นทอริโอเหมือนกันทำให้ดาเมจนะครับค่อนข้างเพิ่มขึ้นจากปกตินิดนึงและเวียโก้นะครับเป็นตัว4บาทสามารถทำดาเมจได้อาจจะเยอะกว่าเวกด้วยซ้ำคอมนี้นะครับไม่มีอะไรมากเลยครับขอแค่มาบอร์ดประมาณนี้ให้ได้หรือว่าขอแค่มีจินลีวอล์กเกอร์มีทอริโอสก็พอแล้วนะครับเรามาดูสกิลของจินก่อนนะครับจินนะครับจะมีสกิลที่โคตรง่ายเลยครับคือจินจะไม่มีมานาแต่จะนับเป็นการโจมตีครับจินนะครับพอทำการโจมตีครบ3ครั้งนะครับมันรวมกันนะพอนัด1จะเป็นปกตินัด2จะเป็นปกติพอนัด3กับ4มันจะพร้อมกันคือจินจะทำการยิงเป็นสไนเปอร์เส้นตรงโดยจะยิงศัตรูที่ใกล้ที่สุดนะครับกระสุนมานะครับก็จะทะลุฝั่งตรงข้ามพอมาทะลุทีละตัว2ตัวดาเมจก็จะโดนลดลงแต่ประเด็นคือครับจินสามารถฆ่าแบ็คไลน์ฝั่งตรงข้ามได้ดีนะครับถ้าระยะมันถึงแต่ประเด็นคือครับจินจะเล็งตัวแทงก่อนเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับการที่ผมบอกว่าเราต้องออกจอเกาะเราต้องออกใจแอสเซเลเยอร์นะครับถือว่าช่วยได้มากๆจินนะครับก็จะเป็นตัวละครที่ดีของเราเรามาดูตัวต่อไปนะครับที่เป็นตัวหลักก็จะเป็นการเลนนะครับการเลนนะครับความสามารถคือมันจะทำการปักดาบได้มาเสียจะเป็นสกิลติแล้วมันจะทำการเลงนะครับตัวละครที่เกาะกลุ่มกันทำการสตันนะครับเป็นวงกว้างเหมือนเซจูนี่เหมือนเซจูนี่เปียบเลยครับการที่การเลนนะครับเป็นเมคอัพไพรม์นะครับดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นแถมเลือดนะครับก็จะเพิ่มขึ้นด้วย1รอบนะครับการเลนสามารถใช้สกิลได้2ถึง3ครั้งเลยทีเดียวการที่สามารถสตันศัตรูได้2ถึง3ครั้งถือว่าดีมากๆและมีดาเมจด้วยต่างจากเซจูนี่นะครับที่อาจจะได้รอบเดียวถึง2รอบนะครับเพราะว่าเซจูนี่อาจจะเลือดน้อยเพราะไม่ได้เลือดเยอะเท่ากับเมคอัพไพรม์ของพวกเรานะครับตัวละครรอนะครับเวียโก้นะครับก็รู้กันอยู่แล้วนะครับก็ทำการทุบพื้นไปนะครับโดดไปโดดมาถ้าฆ่าได้ก็กระโดดต่อประเด็นคือคอมนี้นะครับเวียโก้อาจจะไม่ค่อยมีบทบาทตรงที่ว่าดาเมจของเรานะครับส่วนมากจะมาจากจินแต่ถ้าของเวทนะครับถ้าคุณเหลือของเวทคุณจะไม่ค่อยมีที่ลงสักเท่าไหร่นะครับไม่เป็นเวียโก้ก็แค่เวกนะครับเวียโก้เป็นทอริโอสมีของเวทจะถือว่าดีครับ
เรามาดูตัวต้นเกมกันแล้วกันนะครับตัวถือของนะครับของคอมเรานะครับอย่างที่บอกนะครับคอมนี้ครับความเก่งมันคืออาจจะเป็นความเก่งแล้วก็ไม่เก่งนะครับคือคุณไม่จำเป็นต้องเล่นคอมจีนต้นเกมเพราะมันไม่มีอะไรให้เล่นตัวต้นเกมในคอมนี้นะครับเอาจริงมีแค่วูคองมีแค่ไปแล้วก็เวก3ตัวเท่านั้นเองครับอาจจะเป็นอลิสตาตัวนึงแต่มันก็เริ่มแบบท้ายๆเกมละต้นเกมครับคุณเล่นอะไรก็ได้ครับตามใจชอบเลยส่วนตัวผมชอบนะครับให้แกงแพงถือของเพราะแกงแพงนะครับถือของกายภาพก็ได้ถือของเวทก็ได้เราสามารถเอาทั้งไอเทมเวโก้ไอเทมเวทนะครับมารวมกับแกงแพงก็ได้จะเป็นจอกกอก็ดีจะเป็นไอเทมเวทรวมกันหมดเลยได้ดีหมดเลยนะครับแกงแพง1ตัวสามารถถือของเวทกับกายภาพได้ครับมันเลยเป็นข้อดีต้นเกมเอาจริงผมชอบเอาผสมกับUndergroundนะครับเพราะว่าคอมนี้นะครับเป็นคอมเลดเกมนิดนึงการที่ต้นเกมนะครับเรามี Undergroundอาจจะแพ้อาจจะชนะได้หมดเลยครับแพ้จะดีกว่าเพราะว่าเก็บตังค์ได้นะครับแต่ถ้าคุณเป็น Undergroundมีแกงแพง2ดาวมีวาย2ดาวเอสเรียวเคลนะครับจะเป็น Undergroundแล้วก็เป็นนักดวลกับแกงแพงเราเล่นชนะก็ได้เหมือนกันชนะไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บตังค์ไปพอ Undergroundเปิดร้านมาก็ถอนตังค์ได้ตังค์เพิ่มไปด้วยก็ดีนะครับแต่ต้นเกมครับเล่นอะไรก็ได้คุณจะเล่นเป็นแกจิตีเล่นเป็นอินฟินิเล่นเป็นมาสคอตเล่นเป็นถึกทนคุณเล่นได้หมดเลยครับต้นเกมเล่นคอมอะไรก็ได้ดีสุดคือคอมอะไรก็ได้ที่ทำให้คุณชนะเลดเกมนะครับคุณก็มาให้จินของที่ต้องออกแค่นะครับคุณต้องการคนถือของอย่างพวกไจแอนท์สเลเยอร์หรือว่าถือพวก IE หรือว่าถือพวกลาวิสเปอร์นะครับหาตัวละครต้นเกมที่เป็นกายภาพจะดีเหมือนกันนะครับยกเว้นแกงแพงเพราะว่าตัวละครมันตีเร็วแล้วก็สกิลแรงตัวละครหลักของคอมเรานะครับเอาจริงตัวละครหลักคือจะมีแค่3ตัวนะครับก็คือเป็นตัวละครรีวอล์กเกอร์หมดเลยก็คือเป็นจินนะครับเป็นไปและก็เป็นเวกคุณไม่จะเป็นต้องเล่นกับตัวละครพวกนี้ก็ได้นะครับคุณเล่นกับตัวละครอื่นก็ได้เพิ่มเติมนะครับนอกจากตัวละครหลักที่ผมบอกมี3ตัวนะครับคุณไม่จะเป็นต้องเล่นแบบนี้ก็ได้นะครับบางรอบคุณเจอเอโคเร็วเจออลิสตาและพวกนี้นะครับคุณสามารถเปลี่ยนเล่นเป็นแทงออกฟอร์ส4ได้นะครับออกฟอร์สนะครับมีการรีเวิร์คที่ว่าตัวละครออฟฟอร์นะครับจะเพิ่มเกาะแล้วก็กันเวทมันกลายเป็นเผ่าแท้งไปนิดหนึ่งแล้วเราสามารถนะครับเล่นผสมกับฟิโอล่าแอนนี่นะครับมันจะเป็นฟิโอล่าแอนนี่เวโก้แล้วก็อลิสตาครบออฟฟอร์ส4ตัวนะครับมันจะเป็นตัวแท้งได้ดีอลิสตาก็จะแท้งได้แอนนี่ฟิโอล่าแถวเวโก้ก็ถือขึ้นด้วยครับและตัวละครพวกออฟฟอร์ทั้งหมดเนี่ยมันมีสกิลที่ว่าถ้ามันจะตายครั้งแรกมันจะได้เลย1อมตะแป๊บนึงตรงนี้นะครับสามารถยืดเวลาให้การเล่นตรงนี้นะครับสามารถยืดเวลาให้จินนะครับสามารถฆ่าศัตรูตัวท้ายทำให้คุณชนะได้เลยแถมมีตัวแบบอมตะก่อนตาย4ตัวถือว่าโคตรโกงมากเลยครับแต่ถ้าคุณเจอพวกองคารักษ์นะครับพวกกาเลนพวกเลโอน่าและพวกนี้หรือว่าลิง2ดาวต้นเกมก็ค่อยมากาเลนก็ได้นะครับคอมนี้ส่วนมากคุณเจออะไรเล่นอย่างนั้นเลยครับเจอจินก็มาคอมนี้ได้เจอกาเลนก็ไปกาเลนเจอเอโคเจอวัวเจอพวกออกฟอร์ดก็เล่นไปออกฟอร์ดแทนนะครับคอมนี้อย่างที่บอกครับตัวละครหลักมีแค่3ตัวจินไปเวกเท่านั้นนะครับถ้าเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับถ้าสมมติว่าจินไม่มาซึ่งไม่มีบ่อยแน่นอนครับเพราะว่าจินมันจะไม่ค่อยมาถ้ามันไม่มามันก็จะไม่มาเพราะมันไม่มาคุณสามารถเฟลกไปคอมไหนได้บ้างครับมี2คอมนะครับที่ผมแนะนำก็คือคอม1เป็นคอมซามิล่านะครับคอมซามิล่านะครับจบที่การเลนก็ได้เป็นคอมซามิล่าการเลนผสมกับอินฟินิก็ได้ครับเป็นคอมแม่นยำหรือว่า2นะครับคุณสามารถไปจบไปคอมเบลเวตก็ได้การที่ผมไม่ได้ค่อยแนะนำวอร์วิกนะครับเพราะว่าวอร์วิกไปได้เป็นคอมที่3ที่ไปได้ครับแต่แอบยากวอร์วิกนะครับคุณจะต้องหาพวกแอดมินคุณต้องไปเช็คแอดมินว่าดีไหมคุณต้องเจอวาวิกแล้วก็ปัจจุบันนะครับโคเล่นวาวิกเยอะมากโคเล่นวาวิกจะถึกโทนเลเซอร์แอดมินคนจะแย่งวาวิกเยอะมากนะครับคนส่วนมากจะเล่นวาวิกยังไม่เจอมันเลยและนี่คุณเป็นใครจะมาเจอมันได้ไงนอกจากจะหาจีนแต่หมามาคุณซื้อหมาเก็บไว้นะครับเวลาคุณเล่นคอมนี้นะครับถ้าสมมติว่าตัวละครจีนไม่มานะครับหรือแค่จีน1ดาวแต่พวกวาวิกมาเบลเวตมาหรือว่าซามิล่ามานะครับซื้อตัวพวกนั้นนะครับเก็บไว้ถ้ามัน2ดาวก่อนจีนและจีนไม่มาสักทีคุณเปลี่ยนนะครับไปเล่นคอมนั้นได้เลยนะครับคอมนี้นะครับใช้ไอเทมกายภาพดีๆอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นลาวิสเปอร์จะแอนไอเอเราสามารถเฟลกไปคอมอื่นได้หมดเลยก็คือการเปลี่ยนไปคอมนั้นนะครับเรามาดูการเลเวลอัพนะครับคอมนี้นะครับใช้ตัวละครแพงเยอะนะครับทำการเลเวลแบบปกติก็คือมาเลเวล8ปกติหรือแฟต8ก็ได้นะครับมาเลเวล8ที่รอบ 4-5 อัพตามตารางผมได้เลยนะครับสีเขียวคือการอัพเลเวลเลยครับเรามาดูข้อควรระวังกันนะครับในคลิปคอมเล่นยังไงให้รอดนะครับผมจะแถมข้อควรระวังจากประสบการณ์มาด้วยข้อควรระวังแรกนะครับก็คือจินนะครับจะค่อนข้างแพ้วาวิกนอกจากว่าจินนะครับจะต้องใช้เวลานานมากในการฆ่าคอมถึกทนแล้ววาวิกนะครับอาจจะติดแฮกเกอร์เข้ามาลงได้เหมือนกันถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าคุณเห็นคนเล่นวาวิกแล้วมันจะติดแฮกเกอร์กระโดดมาด้านหลังเนี่ยให้เอาตัวละครอุดไปนะครับถ้าคุณเล่นเป็นออกฟอร์ดก็เอาออกฟอร์ดมาอุดนะครับถ้าคุณเล่นเป็นการเล่นเอาวัวเอาเวกเอาไปเอาเวโก้นะครับไปยืนด้านหลังจินให้หมดเลยมันไม่สามารถช่วยได้ 100% แต่มันสามารถยื้อเวลาให้หมาไปติดตัวอื่นแทนก็ได้นะครับแล้วก็สำคัญนะครับถ้าเจอวาวิกและถ้าคุณเล่นการเล่น
ขยับการเลยนะครับมาทางซ้ายนิดนึงก็ได้นะครับให้เข้ากับจินเพราะวอร์วิกนะครับถ้ามันมีควิกซิลเวอร์หรือว่าถ้าไม่มีนะครับการเลนมันจะมีโอกาสปักดาบนะครับใส่หมาจะโดนสตันและหมานะครับมีโอกาสอยู่ตรงจินพอดีหมาก็จะฆ่าจินหมาโดนการเลนสตันจินยิงหมาตายพอดีก็มีนะครับนะครับถ้าคุณเล่นคอมนี้ระวังเรื่องแบ็คไลน์นิดนึงนะครับเพราะว่าคอมนี้นะครับเราค่อนข้างแพ้หลายคอมเหมือนกันมันเก่งของมันแต่ว่าข้อเสียคือก็อาจจะแพ้ได้นะครับต่อจากข้อควรระวังอันแรกกันเลยแล้วกันแหละครับเป็น 1.5 ก็ได้นะครับคือถ้าคุณเจอพวกนีโกะเยอะครับถ้าเจอหมาเอาอุดใช่ไหมครับแต่ถ้าเจอพวกนีโกะพยายามไม่เล่นการเลนนะครับการเลนนะครับใช้ตัวละคร2ตัวที่จะดูดก็คือวูคองกับเรโอน่ามันจะหายไปทีมเรานะครับจะมีตัวละครน้อยนีโกะนะครับสกิลมันคือจะปาชิ่ง1 2แล้วก็3ระเบิดกว้างสุดการที่ตัวละครเราน้อยนะครับพอเราเล่นการเลนนอกจากว่าตัวละครเราจะน้อยอยู่แล้วการเลนนะครับเป็นอกคละอีกด้วยมันจะเน้นกันพวกซามิล่าเน้นจินอะไรพวกนี้มากกว่าเราเปลี่ยนนะครับไปเล่นออฟฟอร์4ออฟฟอร์4มันจะมีพวกเอ็กโคมีพวกอลิสตาด้วยไปคุ้มครองแล้วก็ออฟฟอร์นะครับติดกันเวทของมันอยู่แล้วด้วยจากเผ่าออฟฟอร์ทำให้มันสามารถสู้นีโกะได้นะครับนี่แหละครับคอมนี้ตัวละครหลักเหมือนเดิมเวกจินไปที่เหลือครับคุณส่องเขาเล่นนีโกะไหมเขาเล่นพวกตัวละครกายภาพไหมแล้วคุณดูครับถ้าเป็นเวทก็ไปออกฟอร์ดถ้าเป็นกายภาพก็ไปการเลนก็ได้นะครับจะดีหมดเลยแต่ส่วนมากเอาตัวละครที่มาก่อนการเลนมาก็เล่นครับออกฟอร์ดมาก็เป็นออกฟอร์ดข้อควรระวังข้อที่2นะครับเอาจริงเป็นทิปซะมากกว่านะครับก็คือในกรณีที่คุณได้ตาโทริอสนะครับไม่ว่าจะมาจากอัคเมนไม่ว่าจะมาจากอะไรก็ตามนะครับโทเทรดคุณสามารถไปโทริอส5ได้นะครับเพียงแค่คุณได้ตาโทริอสมาใช่ไหมครับจะเอาให้การเลนก็ได้จะเอาให้เวกก็ได้นะครับแต่การเลนไม่แนะนำเพราะว่าการเลนควรมีของแท้งแล้วก็ตามสภาพเลยครับเพราะว่าถ้าคุณมีแบบนี้นะครับคุณจะมีเลียวน่าจีนเวียโก้นะครับแล้วก็ตาสัญลักษณ์อีกอย่างนึงแล้วก็ถ้าคุณวางแฟงนะครับใกล้จีนมันก็จะเป็นโทริอส5ซึ่งที่โทริอส5นะครับตัวละครอย่างจีนอย่างไปนะครับก็จะมีเดเมจดีเหมือนกันก็สามารถเอาตาโทริอสนะครับให้เวกแล้วก็ขยับแฟงนะครับมาใกล้จีนแต่พออยู่แก้จินปุ๊บเผาล่างสูงของจินเป็นโทริอสคุณก็จะมีโทริอส5นะครับคอมนี้ก็จะสามารถเล่นได้หลายแบบเลยข้อควรระวังข้อสุดท้ายนะครับอาจจะเป็นข้อควรระวังใกล้ๆกับที่โดนบาบิละกันคือคอมนี้นะครับเวลาสลับตัวไปไหนเนี่ยแบบฝั่งนู้นลู่ทางซ้ายเราต้องขยับไปทางขวาระวังเรื่องโพซิชันนิดนึงครับเพราะอย่าลืมครับแฟกต้องอยู่ใกล้ตัวลิฟวอล์กเกอร์ที่คุณต้องการให้มันเป็นเผานั้นถ้าอยู่ดีๆผมสลับทางซ้ายไปขวาแล้วอยู่ดีๆตอนแรกเป็นแฟกจินโทริอสสลับแต่จินลืมเอาแฟกไปโทริอสหรือ4คุณแพ้ได้เลยนะครับแต่นะครับเวลาสลับคอมนี้นะครับต้องไปด้วยการเป็นกลุ่มก้อนแต่นะครับถ้าคุณจะสลับไปทางซ้ายไปทางขวาและคุณต้องการให้มันติดโทรยศก็ขยับแซกไปพร้อมกับจินนะครับระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าการที่แบบเป็นโทรยศ5แล้วอยู่ดีๆลืมเอาแซกกลายเป็นโทรยศ4แซกไปติดกับไปกลายเป็นแฮกเกอร์2แทนคุณก็แพ้ได้เลยเหมือนกันนะครับเอาละครับคอมนี้นะครับก็จะประมาณนี้เลยครับจินนะครับจะอารมณ์กับสายยาเซต7นะครับต้องเป็น2ดาวต้องมีไอเทมกายภาพดีๆนะครับอย่างลาวิปเปอร์ควรมีชิ้นแรกในการเจาะแทงนะครับแต่ส่วนมากคอมจินเป็นคอมที่ผมชอบมากๆอาจจะชอบที่สุดเลยด้วยซ้ำนะครับถ้าใครดูไลฟ์ถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมนะครับหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมสามารถในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้จะเป็นเกมเพลย์คอมจินนะครับว่าจินพอเล่นจริงจะเป็นยังไงนะครับและขอบอกครับผมได้จิน3ดาวไปด้วยจะโหดขนาดไหนนะครับไปดูกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับอีก 10,000 ซับเดี๋ยวจะได้แล้วนะครับแล้วนะครับเราไปดูกันต่อเลยนะครับแล้วก็มาดูกันครับว่าจินจะเล่นได้ยังไงบ้างครับซามิล่ามาโคตรเยอะพูดจริงได้แบบซับผมไม่รู้เล่นอะไรผมเล่นซามิล่าเลยโอเคเขากดเดินมาหาผมแล้วพร้อมเราอะครับย้ายตัวยากเพราะว่านะแต่ผมใช้เทคนิคนี้ครับเฮ้ยเราต้องลอยไข่ผมว่าเราลอยจิงเราลอยจิงไม่เดี๋ยวไหมเฮ้ยผมว่าเราลอยจิงเพราะว่าถ้าจิงตีช้ามันติดกุนซูช้าหรือว่าจะลอยกองหน้าดิลอยจิงไปเพราะว่าจิงถ้ามันตีเร็วแล้วมันติดกุนซูเร็วพอมันติดกุนซูเร็วมันมีโชว์จิงครับผมลำพังโหวางข้างหลังเนี่ยโดซิเดอร์เนี่ยเขาไปเลเวล9หมดตัวแล้วเขาไปเลเวล9หมดตัวครับผมไปเลเวล9แบบไม่หมดตัวครับเราป่านโอ้โหจินเสียเวลากับไปนั่นมากเลยเนี่ยครับทุกคนครับการเล่นไปแทงที่ดีมากดีกว่าเซตอีกเซตแค่แบบแค่นั้นแต่การเล่นแบบเดมาเซียแล้วก็ตูมแล้วก็สตันโดนเนิร์ฟแล้วนะตอนแรกมันสตันยาวกว่านี้ขึ้น9ไปแล้วก็สูงไปนิดนึงแล้วหุบปากแล้วเก็บตังค์ซะบุ๊กเหมือนเดิมครับผมจะให้คือยังไงการเล่นมันแทงได้อยู่แล้วอะผมไม่จะไปต้องห่วงเรื่องตัวอื่นในนี้หรอกเก็บตังค์เก็บตังค์เก็บตังค์อันนี้แพงหมดเลยปะต
ไปแผ่ปะไปกี่ดาวไป2ดาวแล้วใช่ไหมครับมึงดีนะกูติดไปอยู่ถ้าเอาไปออกเดี๋ยวแม่งเสียนี่โชคดีโชคดีไปถ้าผมเอาวัวมาแทนไปแซกมาอยู่ใกล้จีนแทนแล้วเราจะเสียเราจะกลายเป็นเรเนเกตซีมแล้วนักไปก็จะไม่ได้ลวงนะครับเขาวางแม่นั้นนะแต่วางแม่นก็เย้บาสิเขาก็ไม่รอดหรอกครับผมดังนั้นก็คุณจีนี่ครับไปนะบอกแล้วอย่าให้กูแตะจีนอย่าให้กูแตะจีนกูขึ้นนะเนี่ยกูแตะจีนแล้วกูไหลอะเนี่ยจีน3ดาวได้ไหมรอบนี้ไม่มีคนเล่นจีนแต่ผมไม่อยากไปดวลกับคนนี้หนึ่งเพราะว่าถ้าคุณเห็นจีน3ดาวแล้วแพ้ดาวเวส3ดาวคุณจะโคตรเศร้าเลยแต่ไม่แน่นะใช้คำไม่แน่นะครับมีอะไรให้ผมอีกบ้างครับเรเนเกตฮะไม่ธรรมดาอ๋อเอเรียล2ดาวมีไหมโอ้ตอบแต่แพ้อะไรไม่รู้โอ้แล้วต้องทำไงต่อปะไม่ต้องละพอละก็ทำไมโค่นุ่นถ้าเอเรียล2ดาวแล้วผมให้เป็นเรเนเกตก็ดีเหมือนกันเบียโก้แทนเรเนเกตฮะเวียโก้มึงไม่ต้องไปแทงก็ได้ครับกูมีแทงที่ดีอย่างกาเลพอแล้วมึงไม่ต้องไปแทงเขาได้อุ้ยผมชนะเขาได้เนี่ยถ้าเรามีแทงกาเลผมอะเฮ้ยชนะได้ลุ้มมันขวางจีนไว้ให้จีนฟรีติดไอ้นี่ติดบัตเตอร์แล้วโอ้เราก็มีแต่โอ้เฮ้ยผมว่าจีนสามดาวเราทำได้อยู่ทำไมจีนไม่เป็นสี่ดาวอะทำไมมันไม่มีรู้เรียกว่าถ้าจีนกลายเป็นสามดาวมันจะกลายเป็นสี่ดาวแทนวะว่ารู้เล่นอย่างนั้นน่าสนใจกว่าเยอะเลยเพราะมึงไม่ออกเอสเรียวหรือมึงไม่ออกเออก่อนหรือเรียวหน้าเลยหรอน่าลำคาญว่ะเอสเรียวกับเออก่อนเพราะว่าต้องเอสเรียวละวิจินขาดตัวเดียวผมรอดได้ผมน่าจะมีเวลารอดอยู่อีกแป๊บหนึ่งแบบแป๊บหนึ่งจริงๆกินราคาสองตัวเขาก็สลับอยู่เอาสแตนยูไนเต็ดมาคุ้มจากเทรดเยอะมากใช่โอ้เขาได้แจ็ค3ดาวผมชนะเขาไม่ได้เพราะว่าเขาเลือดเยอะเกินดูดีเลือด4,800เลือดใครจะชนะได้วะเลือดจีนเท่าไหร่1,490แต่ตอนนี้ผมได้แค่ตอนนี้วินคอนคือผ่วงเวลาให้จีน3ดาวครับแล้วเราจะได้ผิดหวังกับจีน3ดาวที่กำลังโดนฆ่าตายเอ้ยตอนนี้ดาเมจมันขาดแบบนิดเดียวเองอะนี่แบบนิดเดียวเองก่อนที่เขาจะฮิวกลับมาเนาะเขาเซเลเซียล3นะครับผมแต่เราก็มีผมว่าดาวผมว่าวูคอง1กับ2โดนดิฟว่ะผมน่าจะถ้าเป็นอย่างนี้เรามีเวลาเยอะเลยเซฟไปก่อนเวก3ดาวละแต่เวก3ดาวก็โนดิฟครับตอนนี้ผมมีไอเดียละผมต้องลอยดาวเว้นเขาแต่ว่าการที่จะลอยดาวเว้นเขาผมต้องเอาจีนออกมาซึ่งเวลาย้ายคอมเนี่ยมันยากเว้ยคุณต้องย้าย2ตัวพร้อมกันถ้าต้องการบอร์ดแบบเดิมผมไม่รู้เขาดูชอบผมอยู่หรือเปล่าถ้าดูอยู่ก็สวัสดีครับผมจะให้วัวอยู่ฝั่งผมจะลอยดาวเว่นเขาถ้าดาวเว่นมันฆ่าแทงเราช้าเราก็ไหวอยู่แล้วรอบนี้ก็เหมือนเดิมครับการเล่นรอบนี้ไม่มีการกายภาพแต่รอบเมื่อกี้มีการเวทเอ้ยรอบที่แล้วไม่มีการเวทรอบนี้ไม่มีการกายภาพให้ตายเถอะเวกแม่ง3ดาวแล้วแต่อย่างที่บอกครับเวก3ดาวโนดีกว่ามีเกาะให้ป่ะเกาะสะท้อนไม่มีหรอกเพราะว่าถ้ามีเกาะสะท้อนผมสามารถให้จีน3ดาวต้องมาแล้วจีนเดี๋ยวนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้อ้าวไม่ได้ครบแล้วเหรอจีนไม่ใช่เมื่อกี้ครบแล้วเหรอวะเอ้าแล้วแม่งมาเป็นแบบนี้ไม่ใช่เมื่อกี้ครบแล้วเหรอวะผมนั่นเลขผิดเหรอไม่ได้โลผมเล่นจะโลข้ามจีนไม่ผมข้าไปได้ไงก็เมื่อกี้กดซื้อมาแล้วว่าไม่ผมเล่น TFT มาขนาดนี้ผมเป็นเตาโว
คิดว่าซาโวจะโลข้ามตัวสุดท้ายไป3ดาวอ่ะไม่มีทางมีเวลาอีกรอบหนึ่งแต่เราต้องยอมเสียเลียวหน้าไม่เอาตัวลองลีสกิมิกลับมาเถอะกลับมาเถอะได้เวลาตายคุณแล้วและอย่าหวังจะมาอยู่ฝั่งเดียวกับจินเว้ยอะไรเนี่ยอย่าหวังจะมาอยู่ฝั่งเดียวกับจินเพราะว่าผมลอยฝั่งนี้เอากรอบไปดาวเว้น3ดาวเหรอมาปิ้วมันยิงใครตายมั้ยเนี่ยเอาได้เวลาตายแล้วครับติดเอด้วยนะกูติดเอด้วยติดเอด้วยนะ execute นะครับ execute นะครับไอ้พวกดาวเว้น execute นะครับ2 3 4เข้ามาเลยคนนึงคุณ AI ผมบวกคุณยาวๆ what the fuck เอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะผมว่าผมมีไอเดียดีๆว่ะเรารีบไปหน่อยป่ะไม่ถ้าเราผมจะใส่เอทออฟไนท์แทนตีกระจายดีกว่าป่ะจินจะได้ไม่ตายรอบหนึ่งดีมากบุกฉลาดมากใช่ป่ะไม่เราไม่ต้องมีเอสคิวเราเก่งขนาดนี้จะไปเอสคิวเพื่อเรามีจินนี่ไงมือฆ่าจินไม่ได้รอบนึงอ่ะมาเร่งเลยโย่เราแรงขนาดจะไป execute เพื่ออะไรฟรีอ่ะฮะ1 2 3 4อ๋อมันดักโอ้โหอ่ะไม่ใช่เจ็บไม่ตายไม่ตายโอ้ยเอ็ดอะไรไม่เด้งเลยเนี่ยฟรีโอ้อ่ะบ๊ายบายครับอย่าให้ผมแตะจริง